แล้วก็วันนี้นะคะตัวของนักข่าวทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องเข้ามาสอบถูกสอบปากคำโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยก็ลงพื้นที่มาติดตามด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการเรียก2คนนี้เข้ามาคือตอนแรกเนี่ยก็ทราบข่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อุดรตอนแรกเลยนะคะก็ส่งตัวไปที่สภ.นากลางก่อนเพราะว่ารู้สึกนายกอบต.ท่านก็แจ้งความเหมือนกันนะถูกต้องครับแล้วก็พอบิ๊กโจ๊กเนี่ยลงพื้นที่ไปอะล่ะก็มาสอบกันที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยนะปรากฏว่า2คนนี้ยังยืนยันคือเขาพูดเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าที่อสม.และพยาบาลให้เข้าไปอ่ะนะฮะอันนี้คือตอนที่สอบสวนกันช่วงแรกก็ยืนยันแบบนี้แล้วก็ประเด็นว่าจะโดนความผิดเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าคงจะต้องไปดูเรื่องของเจตนาเป็นหลักแล้วก็คือช่วงค่ำเนี่ยเจ้าจะมีการแถลงข่าวโดยผบ.ตร.เนี่ยก็จะมาด้วยทีนี้มาขยายความกันหน่อยคุณผู้ชมพอช่วงค่ำนะคะที่อบต.อุทัยสวรรค์เนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบ.ตร.แล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็ได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะปรากฏว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ให้ข้อมูลว่านักข่าวทั้งสองคนก็คือนางสาวแอนนากับนายแดเนียลนี่นะคะแอนนาโคเรเนี่ยก็เป็นนักข่าวแดเนียลเนี่ยเป็นช่างภาพยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปก็ให้เจ้าที่เนี่ยไปเปรียบเทียบปรับส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษนะคะก็กล่าวอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่7ถูกต้องไหมคะตามข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่านักข่าว CNN 2คนเนี่ยนะคะให้ข้อมูลว่าเขาเนี่ยไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรายเงินรายหนึ่งว่าเข้าไปได้ไหมนะคะแล้วเขาบอกว่าอาสาสมัครรายนั้นน่ะก็กวักมือเรียก2คนก็เลยเดินอ้อมไปเข้าประตูด้านหลังอาคารจุดเกิดเหตุแล้วตรงนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อสม.อยู่ประตูด้านหลังก็ไม่ได้ห้ามอะไรทั้ง2คนก็เลยเข้าไปทำข่าวและบันทึกภาพออกมาจนกระทั่งถูกน้องนักข่าวเนี่ยนะคะท่านนึงเนี่ยถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้ทีนี้นะคะพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยเอาล่ะตำรวจก็ต้องลงพื้นที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ไม่เหมาะสมมากๆนะคะก็ไปตามตัวมาแล้วก็เอามาพูดคุยมาสอบปากคำซึ่งเจ้าที่ก็ชี้แจงและอธิบายว่าอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายไทยนะทั้ง2คนก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับสารภาพรวมทั้งเดี๋ยวก็ขอโทษด้วยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กันค่ะในวันที่เขาเดินทางเข้าไปยังศูนย์พักเด็กเนี่ยเขาไปวันที่7นะครับซึ่งไม่ใช่วันที่เกิดเหตุนะที่มีการกราดยิงนะครับแล้วก็จากการที่ท่านผบ.ตร.ให้ผมตรวจสอบนะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับรวมถึงพยานบุคคลแล้วก็จากภาพถ่ายทั้งหมดนะครับนะวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าการเข้าไปของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปโดยการบุกรุกนะครับนะเพราะว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจัดเตรียมพิธีการเนื่องจากผู้บัญชาหลายส่วนจะมาวางพวงมาลานะครับนะเพราะนั้นก็เป็นช่วงที่ประตูเปิดจู่แล้วก็ไม่มีสเตติกไลน์ที่กั้นไว้นะครับนะในส่วนของแอนนาแล้วก็แดนเนี่ยเขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะว่าเห็นมีประชาชนหลายคนอยู่ข้างในนะประมาณ 6-7 คนนะครับซึ่งในห้วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาระหว่าง10โมงถึงเที่ยง10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะประมาณเวลานี้นะครับนะถ้าจะดูภาพจากกล้องของนักข่าวบางท่านเนี่ยก็จะเห็นภาพตรงกันว่าจะชัดแจ้งว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีเจ้าที่แล้วก็มีประชาชนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับอีกส่วนแล้วเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าไปข้างในนะครับนะเขาก็ได้สอบถามจากเจ้าที่นะครับนะว่าแคนไอคัมบินนะครับนะเจ้าที่ก็กวักมือนะก็น่าจะเป็นการสื่อสารที่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ทำให้เขาเข้าใจว่าเจ้าที่นั้นอนุญาตให้เข้าไปได้ครับในวันที่เขาเดินท่านก็บอกว่าไม่เจตนาแต่ว่ามันมีความผิดนะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่า2คนเนี่ยเดินทางเข้ามาไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแต่มาทำข่าวซะงั้นน่ะก็คือมาทำงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดตามพ.ร.บ.การบริหารจัดการการทำงานของบุคคลต่างด้าวซึ่งก็มีโทษปรับ 5,000 ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะก็จะต้องโดนข้อหานี้เปรียบเทียบปรับกันไปแล้วก็เพิกถอนวีซ่ากันไปนะคะอันนี้ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าทั้ง2คนเนี่ยก็ยินดีคือเข้าใจละตอนนี้ยอมรับละนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของไทยแล้วตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศอย่างแอนนาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนออสเตรเลียนะส่วนแดเนียลเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาก็เอาละเดี๋ยวก็กลับประเทศเข้าไปอันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ก็เดินทางไปที่อบต.อุทัยสวรรค์
เปรียบเทียบปรับครับซึ่งในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพซีเนียร์ที่เกิดเรื่องเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการกล่าวขอโทษคนไทยกรณีลุกล้ำเข้าไปยังจุดเกิดเหตุที่มีการกราดยิงนะครับโดยแอนนาเนี่ยเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ก็สำนึกผิดแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปเราไปฟังเสียงทั้งคุณแอนนาแล้วก็ช่างภาพของเขาครับI would like to offer my deepest apologies to the people of Thailand, especially the families of the victims of this tragedy. We are so sorry if we've caused you more pain and suffering. That was never our intention. We would also like to apologize to the Thai police and to the deputy police chief for the inconvenience that we have caused. We know that your country is going through such a painful time, and we never came here to cause more grief. So, I'd like to apologize to the people of Thailand for any extra grief we've caused at this incredibly traumatic time. Okay, thank you.ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้ชมได้ฟังไปซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยแอนนาโคเรนเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อคนไทยทั้งประเทศนะครับต่อเฉพาะครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้พวกเขาเนี่ยต้องขอโทษจริงๆกับการกระทำของพวกเขาซึ่งได้ไปเพิ่มความเจ็บปวดให้กับพวกคุณพวกเราไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับขณะเดียวกันทางช่างภาพเนี่ยเขาเองเขาก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันที่เราทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเพิ่มความเจ็บปวดให้กับทุกท่านในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็เจ็บปวดแสนสาหัสเช่นนี้ครับครับซึ่งในขณะที่ CNN นะคะวันนี้เนี่ยก็ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะคือก็โดยนายไมค์แมคคาร์ทีรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปของ CNN International นะคะก็ตามรายละเอียดของแถลงการเนี่ยบอกว่าทีมข่าวของ CNN ที่รายงานจากสถานที่เกิดเหตุในจังหวัดหนองบัวลำพูได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่การสาธารณสุขของไทยเพื่อเข้าไปในพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กซึ่งตอนนี้ทีมงานเข้าใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่การสาธารณสุขไม่มีอำนาจในการอนุญาตถ้าหากทีมงานเข้าใจว่าไม่สามารถเข้าไปในอาคารและห้องได้ทีมงานก็จะไม่เข้าไปและทีมงานไม่มีเจตนาที่จะละเมิดกฎโดยทีมงานเข้าไปผ่านประตูที่เปิดอยู่บริเวณสนามซึ่งขณะนั้นมีสื่อมวลชนคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นในขณะนั้นไม่มีเทปของเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นหลังจากเข้าไปทำงานอย่างเคารพและระมัดระวังเป็นเวลาประมาณ15นาทีทีมงานจึงออกมาซึ่งขณะออกมาประตูรั้วได้ถูกปิดและมีเทปของเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นไว้แล้วทำให้ทีมงานต้องปีนออกมาทีมงานเข้าไปด้วยเจตนาดีเพียงต้องการเข้าไปเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ CNN ได้หยุดการแพร่รายงานดังกล่าวและนำวิดีโอออกจากเว็บไซต์แล้วทั้งนี้เราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความกังวลใจและก้าวล่วงใดๆที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยต้องพบกับความยากลำบากในช่วงเวลาที่น่าโศกเศร้าของประเทศไทยนี่ก็เป็นแถลงการณ์ล่าสุดจาก CNN นะคะทีนี้ประเด็นเนี่ยคือถ้าเราดูสาระเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ตรงกันกับนักข่าวทั้งสองคนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ อาจจะเป็นอสม.หรืออะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรใดๆที่เขาอาจจะเข้าใจเองหรือไม่อย่างไรแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่าทราบตัวแล้วครับทราบตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็น่าจะตามตัวมาซักถามมาคุยกันแหละว่าเอ้ยมันอะไรยังไงถูกต้องไหมคะครับคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอฟังการสอบปากคำเพิ่มเติมกับบุคคลที่ทางนักข่าวCNNได้กล่าวอ้างว่าเขาคนนี้แหละอนุญาตให้พวกเขาสองคนเดินทางเข้าไปค่ะ